การปรับแต่งรายละเอียดของผาดให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราได้ทำการใส่ผาดไว้แล้วดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอคลิกเลือกคำสั่ง Customize Motion ก็จะได้หน้าต่างของการปรับรายละเอียดต่างๆของรูปแบบของผาดซึ่งมีในส่วนของการปรับแต่งรายละเอียดหลายรายการเช่น position การกำหนดตำแหน่งกำหนดขนาดกำหนดความสว่างหรือลักษณะความเอียงหรือการใส่แสงเงาให้กับผาดหรือกรอบนะครับลองปรับแต่งรายละเอียดเล่นๆดูนะครับเราสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ Customize Motion ได้หรือกำหนดทิศทางของ Motion ตามที่เราต้องการได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกโอเคลองทดสอบการทำงานของวิดีโอตามที่เราได้กำหนดปรับแต่งรายละเอียดของผาดครับนี่คือการปรับแต่งลักษณะเพิ่มเติมในรายละเอียดของคำสั่งผาด